สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนโยบายต่างประเทศนะครับระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยท่านคิดว่าใครเหนือกว่าวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะอาจจะเห็นแตกต่างกันไม่เป็นไรเนี่ยเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนผมมองว่าอินเดียนะครับโดดเด่นกว่าจีนนิดนึงนะในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับในด้านหลักการการแสดงออกชัดเจนกว่านะครับการต่อต้านคัดค้านก่อการร้ายในทุกรูปแบบผมมองว่าอินเดียนะครับทำได้ดีแต่ก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือนะครับของฝ่ายใดๆในการนำมาทำลายอีกฝ่ายหนึ่งผมมองว่าอินเดียก็ทำได้ดีนะครับคือวางความเป็นกลางได้ดีบาลานซ์ดีนะซึ่งมองแล้วเนี่ยดีกว่าจีนนะครับจีนยังงึมงำอยู่เรียกว่าอึมครึมมันชัดเจนในหลักการนะครับคือเป็นมิตรกับทุกฝ่ายที่ต้องการเป็นมิตรหมายถึงนะครับอินเดียและจีนนะครับแต่ไม่เอาอินเดียเนี่ยจะโดดเด่นกว่าชัดเจนในหลักการคือเป็นมิตรกับทุกฝ่ายที่ต้องการเป็นมิตรรักษาประโยชน์นะครับของมิตรและก็ไม่ทำลายประโยชน์ของมิตรแปลว่าอินเดียเนี่ยนะครับเป็นการเมืองระหว่างประเทศแบบเรียกว่า constructive เป็นแบบสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่เป็นแบบ destructive คือแบบทำลายล้างนะครับเน้นสันติภาพมากกว่าการทำสงครามเน้นเคารพความแตกต่างของแต่ละประเทศให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับเขาเรียกว่าแต่ใครผิดหลักการก็พร้อมนะครับที่จะเขาเรียกอะไรนะสวนนะหมายถึงอินเดียนะอย่างในกรณีเห็นไหมก่อการร้ายในอินเดียสวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครผิดหลักการก็พร้อมสวนคือชัดเจนกว่าจีนนะในประเด็นนี้นะครับผมมองว่าอินเดียเนี่ยนโยบายต่างประเทศนะครับเหนือกว่าจีนนิดนึงนะทำได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทนะครับที่เข้มข้นรวดเร็วนะความขัดแย้งที่เขาเรียกว่าส่งสัญญาณนะปะทุไปทั่วนะครับในทศวรรษ2020นี่แหละครับนะดูว่าชาติไหนเนี่ยทำได้ดีกว่ากันนะซึ่งผมได้พูดได้ฟังแล้วนะครับ3ชาตินะรัสเซียจีนอินเดียถ้าจับมือร่วมมือกันนะครับก็อาจจะสามารถที่จะคัดค้านต้านทานนะครับระเบียบโลกเก่าจากขั้วตะวันตกได้แล้วก็สร้างระเบียบโลกใหม่ได้เช่นเดียวกันแต่เป็นแต่ว่าวันนี้มาชวนคุยกันว่านโยบายต่างประเทศของจีนกับอินเดียเนี่ยใครเหนือกว่าส่วนตัวมองเห็นว่าอินเดียเหนือกว่าโดดเด่นกว่านิดนึงนิดหน่อยนะถ้าเต็ม10เนี่ยนะก็มองว่าอินเดียได้สักประมาณ9แล้วกันจีนได้สักประมาณ 8.5 แล้วกันนะครับตอนนั้นที่สนใจนะครับการวิเคราะห์ของผมนะครับก็มีคลิปดีๆมาแนะนำกันนะครับก็4คลิปแรกนะครับเป็นเรื่องของเงื่อนไขเหตุการณ์ที่ผมคาดการว่าถ้าเกิดขึ้นนะครับจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3น่าสนใจนะคลิปถัดมานะพูดถึงเรื่องของโมเดลวิเคราะห์โอกาสของน่าจะเป็นนะครับที่เศรษฐกิจในปีนี้นะ2024จะทรุดถดถอยหรือไม่รวมถึงสงครามที่ขยายตัวบานปลายมันจะป้อนกลับซึ่งกันและกันอย่างไรที่ทำให้นะปัญหาเศรษฐกิจสุดสงครามขยายตัวนะแล้วส่งผลลบนะครับร้ายแรงเกิดขึ้นได้ในปี2024รวมถึงนะครับ4คลิปสัมมนาออนไลน์ที่ทำไปก่อนหน้านี้นะครับในปีที่แล้ว2ปีที่แล้วน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับท่านที่สนใจนะครับสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้รวมถึงนะครับนะท่านที่กดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตามนะครับร่วมให้คำวิพากษ์วิจารณ์ดีๆที่น่าสนใจแก่เพื่อนสมาชิกในชุมชนผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้นะครับโปรดฟังพินิจพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ